ื้อเพราะที่เราหน้าที่ว่าต้องเป็นแม่สื่อของคณะสื่อทีวีเราก็ต้องวางแผนในการทำงานก่อนว่าทำยังไงให้เด็กสองห้องรู้หน้าที่ของตัวเองและมีความสามัคคีในการทำงานเพราะงานทุกอย่างถ้าไม่สามัคคีกันเนี่ยและไม่วางแผนและแบ่งหน้าที่ในการทำงานมันไม่ประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ว่าอะไรเจจิลาเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาเรื่องการเปิดซาวฮะแล้วเดี๋ยวอยู่ต่อเนี่ยทำไมไม่คือเราอธิบายให้ฟังอันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุยกันยังไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เหมือนกันก็เลยไม่รู้จะเปิดซาวอะไรยังไงอะไรอ่ะไอ้วัดเชิงอันไหนเอาวางไว้ไม่ได้หรอก็วางไว้มันจะขึ้นถึงหรือเปล่าแล้วแต่อ่ะถือไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมถือไว้ไม่เป็นไรถือตุ๊ดๆอ่ะแต่โชคดีที่เด็กทั้งสองห้องเนี่ยเคารพในความคิดของครูถึงแม้ว่าเขาจะแตกแถวไปนิดนึงนะคะถึงแม้เขาจะเชื่อรุ่นพี่เยอะถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อรุ่นพี่มากกว่าความเชื่อมั่นในตัวเขาเองความตั้งใจของเขาว่าเขาทำแต่ละอย่างว่าเขาทำด้วยความตั้งใจทำเพื่ออยากให้คณะพลเรือนของเราประสบความสำเร็จในรุ่นของเขา